สวัสดีครับเช่นเคยครับเป็นประจำกับผมอ๋องจากอัพมิวสิกและอัพมิวสิกรีวิวครับแน่นอนครับเจอหน้าผมแบบนี้ก็จะมีอุปกรณ์ดีๆไอเทมเด็ดๆสำหรับเพื่อนๆมือกองมาแนะนำกันแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับสแนร์อีกหนึ่งใบที่เรียกได้ว่าเจ๋งมากๆผมชื่นชอบมันและแอบชอบมันมาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะวันนี้เราอยู่กับสแนร์จากเพิร์ลนะเพิร์ลส่ง2ใบนี้มาให้เราทำการรีวิวด้วยนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะรู้จักกับสแนร์รุ่นนี้เป็นอย่างดีนั่นคือเพิร์ลเซนซิโทเฮอริเทจอะลอยอลูมิเนียมวันนี้ขออนุญาตพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกันดีกว่านะครับสแนร์ที่อยู่ตรงหน้านี้บอกเลยว่าเด็ดมากๆจากที่เราได้ทำการเทสการลองแล้วส่วนสเปคจะเป็นยังไงดีเทลภายในจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันพาเพื่อนๆมาฟังในส่วนของรายละเอียดของเจ้าสแนร์เพิร์ลเซนซิโทนอลูมิเนียมเจ้าอลูมิเนียม2ใบนี้นะครับก็แน่นอนครับแมททีเรียลของตัวถังตัวเชลทำมาจากอลูมิเนียมมาในขนาดความหนา 1.2 มิลลิเมตรและที่สำคัญครับไร้รอยต่อด้วยก็เรียกได้ว่าหล่อขึ้นมาทางแท่งอีกเช่นกันมาด้วยกัน2ไซส์นะครับความมือของผมเป็นไซส์14x5และทางด้านซ้ายมือไซส์14x6.5ไฮโทนเสียงที่แตกต่างกันความกระชับของเสียงที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบว่าเพื่อนๆชอบไซส์ไหนแบบไหนก็เลือกดูเอาละกันต่อมารายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจนะครับในส่วนของตัวฮูปก็ทางเพิร์ลจัดเป็นซุปเปอร์ฮูป2นะครับความหนา 2.3 มิลลิเมตรมาให้ด้วยก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์ฮูปที่หนากำลังพอดีพอเหมาะหวดง่ายหวดคล่อง นะครับส่วนตัวผมก็ชอบซุปเปอร์ฮูปแบบนี้นะเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้เสียงของสแนร์มันดูอั้นจนเกินไปแล้วก็ในส่วนของหลักครับตัวหลักเนี่ยทางเพิร์ลเขาก็จะเรียกว่า CL บริดหลักเนี่ยซึ่งก็เป็นหลักที่เราสามารถพบเห็นได้ใน Pearl Master Maple MCT อันนี้ก็เห็นได้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นหลักอีกประเภทหนึ่งที่แข็งแรงแล้วก็รวมถึงมีพื้นผิวที่ยึดเกาะกับตัวเชลกรองค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งนั้นก็ส่งผลทำให้ตัวเชลกรองเนี่ยสามารถสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นนะครับมีความเซนซิทีฟกับการตีได้ดีมากขึ้นแน่นอนครับมันก็ให้เสียงที่ทรงพลังให้เสียงที่พุ่งสุดๆไปเลยในส่วนของแส้ครับเพิร์ลจัดนี้มาให้เลยกับแส้เพิร์ลอันดาซาวนะครับตัวแส้ที่ใส่มาให้ก็จะเป็นไทป์ไอนะครับก็เป็นไทป์ปกตินะครับซึ่งสามารถใส่ได้กับเชลทุกรูปแบบเลยนั่นคือสเปคคร่าวๆของเจ้า2ใบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าว่าทั้ง2ใบนี้จะเป็นยังไงเราได้ทำการบันทึกเสียงเอาไว้แล้วนะครับทั้ง2ใบเลยนะครับโดยรอบนี้เราให้คุณตีสุดยอดชาวร็อกของเรามาลงมือหวดเองกับมือนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันแล้วก็วันนี้เราทำการบันทึกเสียงทั้งในแบบ close mic แล้วก็ room mic ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันเลยว่าเสียงบันทึกออกมาเป็นยังไงเสียงสดๆจริงๆออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังครับ
ไงบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังเสียงของเจ้าอลูมิเนียมทั้ง2ใบนี้ต้องบอกเลยครับว่ามันสุดยอดมากๆผมเองแอบว้าวเลยนะโดยส่วนตัวของผมเองผมเป็นคนไม่ชอบสแนร์ที่มีโทนเสียงค่อนข้างแหลมฉะนั้นอลูมิเนียมตอบโจทย์มากๆเพราะว่ามันดูไม่ค่อยมีเสียงแหลมเลยอ่ะมันดูแบบว่าเป็นซาวสแนร์ที่ดูหนักแน่นนะครับให้เนื้อเสียงย่านมิดย่านโลนะครับได้ดีมากๆแล้วก็ย่านแหลมเนี่ยจะไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่และอีกอย่างนึงครับที่สำคัญมากๆเลยมันเบามากครับ มันเบามากอันนี้ต้องบอกก่อนเนี่ยคือมันเบามันเป็นสแนร์ที่ค่อนข้างเบามากครับด้วยความที่ตัวถังเป็นอลูมิเนียมทำให้น้ำหนักของสแนร์เนี่ยไม่เยอะดีมากๆสำหรับมือกองสายปวดหลังอย่างผม อย่างปกติถ้าเราถือสแนร์ไซส์ 6.5 เนี่ยบางทีเราอาจจะเจอที่ค่อนข้างหนักนิดนึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นสแนร์ที่เป็นสแนร์เหล็กนะครับแต่เนี่ยมันเบามากเลย2ใบเนี้ยก็จริงๆก็ดีนะครับสำหรับใครที่ต้องการซาวด์สแนร์ที่หนักแน่นพุ่งนะครับมีความกังวานแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้อยากแบกสแนร์ที่แบบไม้หนาๆตันๆหรือว่าต้องเป็นสแนร์เหล็กหนักๆไปเพื่อต้องการเสียงแบบนั้นก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยและนี่คือทั้งหมดของ Pearl Sensitone Heritage Alloy Aluminum ครับก็สำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้มาดูตัวจริงกันได้หล่อขนาดไหนมาชมกันก่อนนะครับหรือว่าจะมาเทสเสียงฟังเสียงต่างๆได้ก็มากันได้ที่หน้าร้านของเราครับ Up Music Store ตั้งอยู่ที่ถนนเรียบคลองทวีวัฒนาด้วยอ้อเกือบลืมไปในส่วนของราคาแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆเกี่ยวกับเจ้า2ใบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถติดตามเลื่อนลงไปดูได้ที่ในส่วนของ description ด้านล่างนะครับเราทีมงานเราใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอีกอย่างนึงครับแน่นอนครับเพื่อนๆก็ยังสามารถสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเราได้เช่นเคยตรงนี้จ้าเอาละครับก็หวังว่าวันนี้คงจะถูกอกถูกใจเพื่อนๆมือกองไม่ใช่น้อยเลยนะครับผมสำหรับเจ้า Pearl Sensitone Heritage Alloy Aluminum แล้วก็สำหรับวันนี้ผมอ๋องจาก Up Music และ Up Music Review ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้ว่าเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะมีคลิปเสียงฝากไว้ให้เพื่อนๆเอาไว้ฟังกันในช่วงท้ายด้วยแล้ววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ